เจ๊เอ๋เจ้าหนี้ขาโหดในตำนานโดดป้องพิมรี่พายหลังมีใครบางคนขู่จะฟ้องกลายเป็นประโยคเด็ดสนั่นโซเชียลชั่วข้ามคืนภายหลังจากที่พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ลีลาการขายสุดแซ่บพูดแรงพูดตรงและเป็นเจ้าของ Facebook พิมรี่พายขายทุกอย่างปัจจุบันมีคนติดตามนับล้านโดยบรรดาสาวก CF ของออนไลน์ต่างยกให้เธอนั้นเป็นเจ้าแม่แห่งการรีวิวเครื่องสำอางน้ำหอมน้ำพริกไปจนถึงเครื่องรางของขลังหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในระหว่างที่พิมรี่พายนั้นกำลังไลฟ์สดขายของอยู่นั้นเธอก็ได้กล่าวทักทายบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาติดตามเธอด้วยประโยคสุดสะดุ้งทำเอาแฟนคลับนั้นเดากันไปต่างๆนานาว่าเธอกำลังหมายถึงใครด้วยประโยคที่ว่าอย่าอ้างว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงผัวก็ไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กทำไมเลี้ยงผัวได้จากประโยคนี้เองทำเอาชาวเน็ตต่างมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและกลายเป็นประโยชน์ไวรัลกระฉ่อนในโลกออนไลน์และเป็นที่พูดถึงมากที่สุดแน่นอนว่าหลังจากที่เกิดดราม่ากับประโยคดังกล่าวมีกระแสข่าวว่ามีใครบางคนเตรียมจะฟ้องร้องเธอซึ่งหลายคนก็คาดเดาไปว่าเขาคนนั้นคือใครเพราะพิมรี่พายไม่ได้ระบุชื่อถึงใครล่าสุดพิมรี่พายได้ออกมากล่าวในระหว่างที่เธอกำลังไลฟ์สดขายของโดยได้ฝากถึงบุคคลที่จะฟ้องร้องเธอว่าใครจะฟ้องเชิญฟ้องได้เลยใครบอกจะฟ้องพิมรี่พายยินดีให้ฟ้องนะคะแต่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้แทนแม่และดูแลพ่อจนกระทั่งเจ๊เอ๋เจ้าหนี้ขาโหดในตำนานต้องออกมาปกป้องพิมรี่พายและแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่าเมื่อไหร่จะสำนึกได้เนอะเอาเวลาไปไล่ฟ้องไปเคลียร์อย่าให้มีอะไรอะไรออกมาอีกจะทำให้คนไทยพออภัยได้นะฟ้องก็มาฟ้องเลยนะคะใครที่บอกว่าจะฟ้องพิมรี่พายเนี่ยก็มาฟ้องเลยนะคะยินดีให้ฟ้องนะคะแต่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะแบ่งตังค์ครึ่งนึงใช้หนี้แม่แล้วก็อีกครึ่งนึงอ่ะดูแลพ่อนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ